ันนี้นักแสดงของเราก็คือขาดคุณน้องแพตตี้ไปเนาะติดภารกิจอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะวันนี้ขออนุญาตถามก่อนเลยว่า2คนนี้นั่งข้างกันได้หรือยังคะตอนนี้ก็พอก็พอเป็นหน้าที่การงานมันก็ต้องมีป่ะรักกันรักกันใช่มั้ยนะเพราะว่าขึ้นรถที่ไรมีเรื่องทุกทีพูดนี้นะคะอ่ะถามถึงฟีดแบ็กบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะโน้นิวก่อนเลยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกชอบใช่ไหมครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับเห็นชอบไปวีดกันอยู่ในทวีตมีน้องหน้ามีคนอื่นด้วยกับคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับเหลือตอนสุดท้ายแล้ววันนี้ก็จะจบแล้วครับถ้าดูจบแล้วก็ดูย้อนใหม่ได้นะที่ทูไอดีนะเนาะที่สำคัญดูฟรีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนไปบอกต่อเพื่อนๆได้ด้วยนะคะติวเตอร์บ้างดีกว่าติดเทรนด์ทุกวีคเลยหนูปอปอแดนวิทบีฟรีไวไฟครับยังไงฮะไม่รู้ว่าแถวนี้มีแฟนคลับปอปอบ้างไหมครับFC ปปปปดีใจไหมติดเทรนด์ทุกวีคเลยดีใจครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันปั่นเทรนด์นะคะเนาะแต่ละวีคแต่ละ EP เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นฉากแต่ละฉากของแต่ละคนเนาะเราไล่เรียงดีกว่าสำหรับคนแรกขออนุญาตถามน้องฝ้ายเลยสำหรับซีนเปิดตัว AR ที่เป็นการวิ่งแบบนี้รวมถึงโจมตีเหล่าเพื่อนๆเขาผมโดนต่อยเลยนี่คนนี้คือโดนต่อยคนแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องฝ้ายก็สนุกมากค่ะจำได้ว่าตอนวิ่งไล่กล้องค่ะคือมันต้องหน้านิ่งใช่ไหมคะแล้วแก้มมันสั่นตอนวิ่งก็คือแบบว่าหนูเขาแต่เทคแรกแล้วก็หันไปหากล้องแล้วก็หัวเราะให้อีกทีนึงเพราะว่ามันแบบว่ามันยากมากคือหนูปกติหนูเป็นคนตื่นพอสมควรแล้วใช่ไหมแล้วพอวิ่งไล่รถตู้เสร็จแล้วไปดักรถตู้แล้วเจอเจ๊หุยหนูจำได้ว่าฉากนั้นหนูขอคุ้มกับพี่พาดค่ะหนูขอหลับตาได้ไหมคะถ้าเกิดรับพี่รับเจ๊หุยหนูขอหลับตาหนูไม่ไหวจริงเกิดอะไรขึ้นคะพี่หยาวันนั้นพี่หยาทำอะไรน้องแกล้งน้องหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเพราะจริงก็ทำตามหน้าที่ในพาร์ทนั้นเราต้องปกป้องนายใช่ไหมคะเราก็ออกมาก็คือมันก็ต้องดูเป็น over acting หน่อยเป็น exaggerate คือก็เลยเลือกแบบว่าลำไทเก็ตแบบมาแบบใหญ่เลยแม่คือฝ้ายก็ต้องแบบ face to face กันอย่างเงี้ยแล้วฝ้ายแบบหนูขอหลับตาได้ไหมคะแล้วทุกคนที่เห็นบอกว่าเห็นฝ้ายยืนแล้วพี่หยาลำอยู่นั่นคือฝ้ายหลับตาอยู่นะคะอ๋อแต่ว่าเข้าหน้าพี่หยาคนเดียวตอนนั้นใช่คือเห็นรับแล้วก็เห็นหลังฝ้ายแล้วก็เห็นแอคชั่นพี่หยาแต่ไหลฝ้ายเป็นอย่างเงี้ย ลองย้อนไปดูได้ก็จะมีแบบกระตุกนิดนึงนั่งเก่งใช่ไหมซีนนี้ทุกคนย้อนกลับไปดูได้นะคะรวมถึงพี่หยาเองของซีนพี่หยาก็เรียกว่าเป็นการแบบว่ากระชากน้ำตาสักนิดนึงสำหรับความสัมพันธ์แม่ลูกใช่ค่ะซีนนี้เป็นยังไงบ้างพี่หยาก็จริงๆแล้วคือตัวละครเจ๊หุยอะมันก็จริงๆเหมือนจะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสนุกแล้วก็มีปะทะคารมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอแบบพลิกมาเป็นพาร์ทที่จะต้องเข้าไปหาลูกชายเพราะว่ารู้สึกว่าอดทนไม่ได้แล้วจริงๆว่าแบบหนีสอบอะไรเงี้ยก็เต็มเหนียวเหมือนกันช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่มีโอกาสได้เล่นเกมด้วยใช่เป็นเกมเมอร์อันนี้เป็นเกมเมอร์เลยเนาะลงไปเล่นแบบว่าแต่จริงๆวันนั้นก็มันมากเพราะว่ามีถ่ายกันอยู่3คนแล้วก็แบบแต่งชุดเป็นชุดในเกมแล้วก็ไปแบบเก็บไอเทมอะไรใช่มาแบทเทิลรอยัลกันไปสองคนนี้ก็เป็นบอดี้การ์ดของเราใช่สรุปตอนนี้เรียนรู้วิธีการชุบชีวิตเขาได้ยังคะยังค่ะแต่ลูกชุบเป็นไงแต่ลูกชุบเป็นไงย้อนกลับไปดูได้ซีนนี้น่ารักมากๆเป็นอีกหนึ่งซีนนะคะที่น่าติดตามรวมถึงอ่ะเมื่อกี้มาถึงปปแล้วถามถึงปปถึงซีนลิเกอันนี้ก็คือไปหาเพื่อนเนาะไปทำตามความฝันกันตรงนั้นใช่ครับผมยังไงคะยากไหมคะก็คิดว่าก็ยากอยู่ครับแต่มันตอนเราเล่นเราไม่ได้แบบเล่นลิเกแบบให้ได้แบบลิเกแบบ 100% ครับเราก็เอาเท่าที่เราได้ครับเพราะว่าในเรื่องคือปอก็เล่นลิเกไม่เป็นเหมือนกันก็ถือว่ามาสารฝันเนาะส่วนอีกหนึ่งคนที่เล่นลิเกไปกับเรานูนิวน่ารักมากมีซีนหนึ่งที่เลมอนเอดถ่ายลงใช่ไหมนูนิวยังจำได้อยู่ไหมลูกจำได้ตอนนั้นโดนทำอะไรฮะตอนนั้นก็
อันนั้นมาจากพี่ภาคผู้กำกับพี่ภาคเป็นคนดีไซน์ครับที่แบบว่ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคืนดีกันแล้วทำตรงนี้ก็เขินครับไม่ทำแล้วกันไม่ทำได้ไหมคะได้เนาะโอเคไปดูในซีรีส์กันได้เลยสำหรับซีนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่น่ารักอ๋อสรุปทำนะคะหรือเราให้ติวเตอร์ทำแทนตรงนี้ก็ไม่ได้ติวเตอร์ไม่ได้เล่นซีนนานนะคะอ่ะอีกหนึ่งท่านก็คือน้องเซย่าของเราก็เป็นซีนแบบว่ากับคุณพ่อปักใจใดๆแล้วก็มีปากเสียงใดๆกับคุณพอชยังไงคะอาซีนนี้ที่ทะเลาะกันอุ้ยเขาเป็นตาเสิร์ฟเรายังไงดีจ๊ะอ่ะพูดเลยสำหรับตัวละครของเราก็จริงๆในเรื่องคือกลัวค่ะปักพอชแล้วก็รู้สึกผิดจริงเอาชีวิตจริงด้วยไหมคะแต่ว่ามีเบื้องหลังเล็กน้อยยังไงคะสปอยได้ไหมหรือว่าเราเก็บไว้เพราะว่าจะมีตอนพิเศษที่ทางจูไอดีเขาจัดให้ทุกคนแล้วก็คือในวันที่9มิถุนายนอาจจะได้เห็นซีนนั้นใช่ไหมไม่มีอยู่ในซีนอ้าวไม่มีอยู่ในซีนเอาล่ะทุกคนอยากจะรู้ไหมตรงนี้อยากรู้เลยครับ อ่ะยังไงจำนิดหนึ่งของเธอคือพี่พิมซาวแล้วให้หนูฟังเอาละพี่อยากขอร้องละเอาละมีในนี้ฮะคนมีใครทราบเรื่องนี้บ้างรู้ไหมอ่ะฟ้ายรู้นุ้ยรู้ไหมฮะเหมือนจะรู้คุณดูเตอร์ไม่รู้เลยอ้าวตายแล้วปิ๊งทุกคนรู้หมดเลยเนาะให้ทุกคนฟังหมดเลยอ่ะทุกคนงั้นวันนี้ทุกคนมารู้ไปพร้อมกันเนาะโอเคไหมอ่ะโอเคมาเซย่าเริ่มเลยลูกก็คือวันนั้นเนี่ยก็คือที่บ้านฉันทะเลาะกันค่ะก็ขึ้นไปพักก่อนเพราะว่ามีซีนถ่ายเดี่ยวของพอร์ชนะคะแล้วสักพักพี่ทีมสาวก็กำลังให้หนูฟังว่าเนี่ยวันนั้นอ่ะอยู่ๆพอร์ชก็หายตัวไปเลยไม่รู้ไปไหนแต่เขาก็นั่งฟังหนูฟังอยู่เขาก็ได้เสียงเฮ้ยน่าจะเป็นการปิดลืมปิดไวเลสคือจริงๆเขาปิดให้ตลอดแต่ว่าอยู่ปิงก็หายไปเลยเขาก็ไม่รู้ไปไหนจนเขาได้ยินเสียงเขาแบบอ๋อเข้าใจแหละไม่ปิงอ่ะปิงอยากจะแก้ตัวละจบไหมก็จบประมาณแล้วคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นซีนที่บ้านพอชแล้วผมมาไปห้องน้ำแต่มันไม่ใช่เสียงผมอุจจาระอยู่ผมร้องไห้อยู่เพราะว่าวันนั้นเราอันมามันเป็นสิ่งแบบอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าใช่มาเพราะว่านาตอนนั้นคือยังไงอินกับซีนที่เข้ากับนานาใช่ครับเพราะวันนั้นเราร้องไห้กันทั้งวันแต่ในเรื่องคุณดูแบบแข็งกร้าวเลยคุณดูแบบถ้าอยากจะขอโทษต้องกราบฉันกราบลงไปที่พื้นใช่ยากมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนดีครับตัวจริงทุกคนเชื่อไหมตรงนี้เชื่อไหมฮะเงียบเลยเอาไมค์ครับพาวิ้วคือคำตอบนะคะอ่ะผ่านน้องปิงไปแล้วอ่ะน้องปิงถามเลยแล้วกันสำหรับการเข้าซีนเนาะกับบทพอชเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆตอนแรกที่แบบว่ารู้ว่าต้องมาเล่นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับวันเวิร์กช็อปเราได้เห็นบทกันเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเล่นมากเพราะว่ามันอิงกับแบบว่าสังคมความเป็นจริงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมแล้วว่ามันได้เห็นทั้งสองด้านด้วยทั้งด้านของศิลปินด้ว